นะครับต้องขอกราบเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทั้ง250ท่านโดยผ่านท่านสว.สมชายและท่านสว.เสรีนะครับเรื่องเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีพฤติกรรมล้มล้างสถาบันหลักของชาติเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมมุติอนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่วันนี้นะครับถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วยังดึงดันที่จะยกเลิกยังดึงดันที่จะยื่นยตินะครับยกเลิกมาตรา112หรือไปแตะต้องรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นมาตรหมวด1หมวด2ไม่ว่าจะเป็นมาตราใดๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าอุปสรรคของรัฐบาลก้าวไกลคือสปปส.ครับขอบคุณครับ